บทบรรณาธิการรับรองผลไปก่อนประเด็นร้อนวันที่29มิถุนายน2567 18:59 น.ทั้งรายชื่อและโฉมหน้าปรากฏออกมาแล้วสำหรับสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ที่มาจากการเลือกกันเองและเลือกไขว้แบบไต่ระดับของผู้สมัคร20กลุ่มอาชีพอันเป็นผลขั้นสุดท้ายในการเลือกระดับประเทศจากผู้รับสมัครเกือบ 3,000 คนเหลือจำนวน200คนและขึ้นบัญชีสำรองไว้อีกกลุ่มละ5คนรวม100คนขั้นตอนจากนี้เป็นการรอการประกาศรับรองผลจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหลังกฎหมายให้รอไว้ไม่น้อยกว่า5วันหลังจากการเลือกเมื่อพ้นกำหนดเวลาระยะดังกล่าวแล้วถ้าเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรมก็ให้ประกาศผลในราชกิจจานุเบกษาต่อไปอย่างไรก็ตามวิธีการได้ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามกติกาที่กลุ่มอำนาจจากการรัฐประหารเขียนไว้และใช้เป็นครั้งแรกในโลกนี้มีความสับสนซับซ้อนและซ่อนเงื่อนอย่างร้ายกาจผลปรากฏออกมาจึงเป็นดังที่เห็นคือมีกลุ่มที่จัดตั้งกันมาเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่อดีตข้าราชการระดับต่างๆกลุ่มการเมืองกลุ่มบ้านใหญ่โดยภาคประชาสังคมผ่านการเลือกน้อยผู้สมัครจากบางจังหวัดเฉพาะจังหวัดเดียวที่ประชากรไม่ถึง2ล้านคนได้มามากถึง14คนและเป็นคนของพรรคการเมืองส่วนใหญ่และเป็นไปในลักษณะเช่นนี้ในหลายจังหวัดขณะที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ๆซึ่งมีประชากรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนมากกลับได้สมาชิกวุฒิสภาไม่สอดคล้องกับสัดส่วนที่ควรเป็นระหว่างนี้จึงมีเรื่องร้องเรียนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการตรวจสอบถึงความไม่ชอบมาพากลการหัวกันล็อกโหวตทั้งจากกลุ่มผู้สมัครผู้สังเกตการและกลุ่มอื่นๆรวมถึงคณะกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญของวุฒิสภาชุดรักษาการก็ฉวยโอกาสนี้ด้วยโดยอ้างเหตุข้อสงสัยหลายประการที่สอว่าการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมขณะนี้จึงมีเสียงเรียกร้องให้ดำเนินการทั้งระงับยับยั้งผลการเลือกไว้ก่อนและประกาศรับรองแล้วค่อยยกเลิกในภายหลังรวมถึงความพยายามในการยื่นร้องให้การเลือกเป็นโมฆะถึงแม้กระบวนการเลือกมีปัญหาทั้งกระบวนการจัดและแง่มุมกฎหมายแต่ในชั้นนี้สมควรต้องรีบประกาศผลและให้ประชาชนร่วมกันจับตาการทำงานของวุฒิสภาชุดใหม่เพื่อให้เปลี่ยนผ่านออกจากชุดรัฐประหารโดยเร็ว สมเกียรติสร้างประวัติศาสตร์ทุบสถิติรั้งจ่าฝูงโมโต2สนาม8ลุ้นต่อข้ามนี้กีฬาวันที่29มิถุนายน2567 17:15 น.ก้องสมเกียรติจันทราสร้างประวัติศาสตร์ทุบสถิติตลอดการของสนามTT Circuitแอดเซนประเทศเนเธอร์แลนด์ทยานรั้งจ่าฝูงเวลารวมพร้อมตีตั๋วเข้าสู่การควอลิฟายรอบ Q2 ในฐานะหัวแถวการแข่งขันโมโต GPWorld Championship 2024 สนาม 8 รายการ Dutch TT มีคิวดวลความเร็วระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายนนี้ประเทศเนเธอร์แลนด์ล่าสุดก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream ลงทดสอบสนามโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสมเกียรติจันทรานักบิดขวัญใจชาวไทยยกระดับการขับขี่และเซตติ้งร่วมกับทีมงานอย่างยอดเยี่ยมก่อนจะออกมาสร้างสถิติใหม่ด้วยเวลาต่อรอบ1:35.341 วินาทีพร้อมตีตั๋วเข้าสู่การควอลิฟายรอบ Q2 ในฐานะหัวแถวโดยก้องสมเกียรติมีคิวลงควอลิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ทในช่วงค่ำวันเสาร์ที่วันที่29มิถุนายนนี้ส่วนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนนี้17:15 น.ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36และ SPO TV
ข่าวสดพระเครื่องมงคล 67 พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วท.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติคอลัมน์พระเครื่องวันที่30มิถุนายน2567 12:57 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารีทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระโสธรกนิษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่วันที่4กรกฎาคมพ.ศ.2500ณพระที่นั่งอัมพรสถานในพระราชวังดุสิตทรงเริ่มศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรดาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงได้รับการปลูกฝังทางศิลปะนาฏศิลป์และดนตรีจากพระอาจารย์ทั้งชาวไทยและต่างชาติทั้งยังทรงสนพระทัยวิชาคำนวณและวิทยาศาสตร์ขณะเดียวกันโปรดศึกษาวิชาภาษาต่างประเทศและวิชาศิลปะควบคู่กันไปโดยทรงเลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมปลายเพื่อนำความรู้มาต่อยอดทำประโยชน์เพื่อความสุขของประชาชนทรงเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์สาขาอินทรีย์เคมีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาอินทรีย์เคมีมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งนี้ยังทรงสำเร็จการอบรมระดับหลังปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยอูมสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในปีพ.ศ. 2550ทรงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และในปีพ.ศ. 2557ทรงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพสัตวแพทย์หลักสูตรนานาชาติจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อนำความรู้ไปช่วยเหลือสัตว์ต่างๆสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ทรงงานด้วยความอุตสาหะมาโดยตลอดแต่ยังทรงมีกำลังพระทัยในการประกอบพระกรณียกิจนานัปการในด้านการศาสนาทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะและพุทธศาสนูปถัมภกเอาพระทัยใส่ในพุทธศาสนาทั้งยังทรงเป็นประธานของโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนณวัดป่าบ้านตาดโดยพระองค์ได้ทรงถวายตัวเป็นลูกศิษย์ศึกษาธรรมะจากพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนอีกทั้งพระองค์ยังทรงเป็นผู้อุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 ธรรมะจากองค์พระหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนในปี2563เสด็จสู่สาธารณรัฐอินเดียทรงปฏิบัติพระกรณียกิจตามโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ณเมืองขยารัฐพิหารแผ่นดินแห่งการตรัสรู้และเมืองกุสินารารัฐอุตรประเทศแผ่นดินแห่งการปรินิพพานของพระพุทธองค์การเสด็จไปปฏิบัติพระกรณียกิจประทับณวัดไทยพุทธคยาเมืองขยาและวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชเมืองกุสินาราท่ามกลางความปลื้มปีติของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวพุทธชาติต่างๆที่ไปแสวงบุญสุดาวันหวังสุภกิจโกศลนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาร่วมกับวัดเกศรศีลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วันศุกร์ที่วันที่28มิถุนายน2567ที่ผ่านมากิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนตร์กิจกรรมจิตอาสา
เราทำดีด้วยหัวใจกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน68ตัวและกิจกรรมปลูกต้นไม้ได้แก่ต้นสาละและต้นไม้ทางเศรษฐกิจเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4 กรกฎาคม 2567ในส่วนภูมิภาคกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาประสานงานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4 กรกฎาคม 2567ประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีตักบาตรพระสงฆ์กิจกรรมปฏิบัติธรรมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพระประวัติพระกรณียกิจพระจริยวัตรพระดำริพระดำรัสและการทรงงานด้านต่างๆของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารีและกิจกรรมอื่นๆที่เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในมิติทางศาสนาจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมณสถานที่ใกล้บ้านและร่วมถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน